พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านเมื่อมานั่งสมาธิภาวนารวมมูอยู่อย่างนี้ก็ให้ตั้งสติมันเข้มแข็งอย่าไปทำใจอ่อนแออาศัยกำลังความดีของคนหมู่มากรวมกันเข้ามันก็เป็นการช่วยอุปถัมภ์จิตใจของผู้ที่อ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้เรียกว่าควบคุมจิตของตนไม่ค่อยได้แต่ส่วนหลายนะมักจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงได้รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะไม่ว่าสมัยใดในโลกอันเนี้ยพวกที่หวังดีต่อตนเองมันก็ต้องรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกแล้วก็แสดงความสมัครสมานสามัคคีกันไม่แสดงความจงเกลียดจงชังกันแสดงความยินดีต่อกันและกันในทางปฏิบัติต่างคนต่างก็ทำความดีต่างก็แสดงความยินดีในความดีของกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็มันก็คล่องแคล่วดีการปฏิบัติน่ะมันก็มีกำลังใจขึ้นถ้าหากว่าเราอยู่โดยลำพังผู้เดียวอย่างนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ถูกกิเลสมันฉุดคล้าไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะว่ากำลังศรัทธากำลังปัญญาอะไรมันก็อ่อนไปกำลังความเพียรหมดนั้นกำลังสติกำลังสมาธิมันก็อ่อนเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองยังไม่ได้ให้พากันเข้าใจเราจึงได้รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะหมายถึงว่าคณะนี่หมายเอาผู้ที่ยินดีปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมต่างๆเพราะตนมองเห็นแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละทั้งทุกข์ทางกายและทางจิตใจมันก็มาจากกิเลสนี่เป็นมูลเหตุกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วบ้างแล้วก็ได้เสวยผลเป็นวิบากเป็นอย่างนั้น เมื่อได้ทำกรรมดีกรรมชั่วไปก็มันก็ต้องได้เสวยผลของการกระทำนั้นไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วแล้วแต่การเวลาของมันกรรมบางอย่างที่ทำมันก็ยังไม่ให้ผลในชาตินี้มันจะต้องไปให้ผลในชาติหน้าอย่างนี้นะอย่างสมมุติว่านายกอไปฆ่าคนเข้าไป
ให้ตายลงนะในชาตินี้แต่แล้วกรรมที่ทำนั้นแทนที่ว่าจะถูกคนอื่นมาฆ่าได้ก่อให้ตายตอบแทนกันอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ก่อนแต่บางรายก็อาจเป็นได้แต่แล้วในกรนั้นก็ยังทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยดีอยู่อย่างนั้นแหละเป็นไปตามบุญตามกรรมของตัวเองอยู่งั้นแหละกรรมชั่วที่ทำนั้นยังมาตามสนองอย่างว่านี้ยังไม่ได้แต่ว่ามันสนองทางจิตใจจิตใจย่อมเป็นคนใจดำอมหิตอยู่งั้นแหละยากอยู่หรอกที่มันจะมีใจเป็นบุญกุศลแต่มีอยู่ใจบุญน่ะมีได้เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้การปฏิบัติทางจิตใจก็ต้องใคร่ควรพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่เห็นแจ้งประจักษ์โดยปัญญาแล้วผู้นั้นแหละมันจะเพียรพยายามละเว้นจากกรรมอันชั่วจึงจะเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านถ้าไปเกียจคร้านเสียกิเลสตัณหาบาปธรรมนี่มันก็จะฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นผู้ที่มีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงนี่พระองค์เจ้าไม่ใช่หลอกลวงคนนะพระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งจริงๆจึงได้ทรงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเริ่มต้นไปมันก็ตั้งแต่กิเลสนี่แหละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆหมู่นี้นะมันดองอยู่ในสันดานของคนเรานี่มานับชาติไม่ถ้วนเลยกิเลสเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่เห็นโทษของมันมีเพียรละมันแหละมันก็ดลจิตใจให้ทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทคือพูดเท็จดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆเช่นกัญชายาฟินเฮโรอีนบุหรี่หมู่เนี้ยส่องเสพกับของเสพติดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าถูกกิเลสเหล่านี้มันครอบงำนี่มองไม่เห็นว่ามันมีโทษมีภัยอย่างไรอ่ะต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นมองไม่เห็นเลยเพราะความหลงมันเข้าครอบงำจิตใจมากเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วอย่างนี้ด้วยอำนาจของกิเลสแล้วบัดนี้ก็จะต้องไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นท่านเรียกว่าวิปากวัฏนี่หมายความว่าวัฏฏะเนี่ยมันหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละถ้าหากว่าบุคคลไม่ละกิเลสเสียตราบใดแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ทำบาปบ้างทำบุญบ้างตายแล้วก็จะต้องไปเสวยผลของบุญของบาปเมื่อหมดวิบากกรรมเหล่านั้นเอากลับมาเกิดในโลกนี้อีกมาหลงทำความดีความชั่วเข้าไปตายแล้วก็ไปเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปอยู่อย่างนี้แหละ
ชีวิตของมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าวัตตะโตโลโกสัตว์โลกนี้ย่อมหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้เมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้นะลองคิดดูว่าในตัวของเรานี่นะมันมีไหมล่ะกิเลสที่จะพาให้ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นนะแล้วจะต้องได้ไปเสวยวิบากกรรมเหล่านั้นนะมันเป็นไปได้ไหมทุกคนต้องตรวจดูจิตใจตัวเองนี่มันก็รู้ได้เลยถ้ากิเลสยังมีอยู่ในจิตใจของตนอย่างนี้นะแล้วสมมุติว่าถ้าหากว่าตนไปรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นแล้วตนจะทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นได้ไหมได้แน่นอนเลยทีเดียวอ่ะถ้าไปรู้อำนาจแก่กิเลสเช่นความโลภอย่างนี้นะความโกรธมูเนี่ยถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตายแต่แล้วมันก็ไปเป็นเหตุให้ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยการไปช่อไปโกงไปหลอกลวงไปใช้อำนาจป่าเถื่อนขูดรีดเอาสมบัติเงินทองของคนอื่นมาเป็นของตนหรือมิฉะนั้นก็ไปทุบไปตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์ฆะไปหรือต่ำกว่านั้นลงมาก็ทะเลาะวิวาทกันด้วยการกล่าววาจาทิ่มแทงซึ่งกันและกันให้เจ็บอกเจ็บใจหรือไม่ฉะนั้นก็ยุยงให้แตกสามัคคีกันจับเอาเรื่องของผู้นี้ไปพูดให้ผู้นั้นฟังจับเอาเรื่องของผู้นั้นมาพูดให้ผู้นี้ฟังในทางที่ไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็คนหูเบาก็ไปเชื่อทันทีเลยนี่แหละคนใจไม่หนักแน่นนะคนใจเบาไม่ใช่หูเบาหรอกความจริงนะหูมันไม่เป็นอะไรหรอกมันสำคัญอยู่ที่ใจนุ่นใจมันเบาเลาะแหละเมื่อใครนำเอาเรื่องของคนโน้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้มาพูดให้ฟังหรือว่านำเอาเรื่องคนโน้นว่าคนนั้นน่ะว่าให้คุณอย่างนั้นว่าให้คุณอย่างนี้ยกโทษคุณอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้ผู้ได้ยินเข้านี้ก็ไปเชื่อทันทีว่าเขาว่าให้ตนจริงโกรธทันทีเลยหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาหมู่นี้นะนี่แหละคนเรานะเมื่อมันถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำย่ำยีเอาแล้วจิตใจเบาเหมือนกับนุ่นเลยพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็วันไว้ไปเลยแสดงกิริยากายวาจาไปตามกิเลสนั่นนั่นเนี่ยเช่นมีสิ่งมายั่วให้เกิดความรักมันก็เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงไปเลยอย่างนี้นะธรรมดาจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้นะมีเรื่องมากระทบกระทั่งยั่วให้เกิดความโกรธไม่ได้พิจารณาหน้าหลังอะไรก็โกรธไปทันทีเลยเมื่อโกรธอยู่ในใจแล้วระงับได้ก็ยังนับว่าเป็นฐานดีแต่นี่ส่วนมากมันระงับไม่ได้มันแสดงออกทางกายทางวาจานุ่นแสดงกิริยาหยาบคายต่อกันและกันทางกายทางวาจาออกไปนี่แหละฤทธิ์เดชแห่งความโกรธแห่งความโลภคนเราอยู่ดีๆกันก็แตกสามัคคีกันไปได้
เมื่อต่างคนต่างไม่ละกิเลสเหล่านี้นะสามีภรรยาเมื่อเวลาก่อนแต่งงานก็รักใคร่กันเหมือนกับว่าจะสละชีวิตเพื่อกันและกันได้นู่นถ้าถึงได้ยอมแต่งงานกันอันเมื่อแต่งงานกันมาแล้วเวลาที่พังเผลอการงานยุ่งยากเข้าบ้างเงินทองขาดมือไปบ้างเอาละจิตใจก็ฉุนเฉียวขึ้นมาพอกระทบกระทั่งกันนิดนิดหน่อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันเลยทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงเอาแพ้มาก็เลยหย่าร้างกันไปตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้เลยได้กลายเป็นคนละเหเล่ร่อนไปชีวิตนี่เลยไม่มีความหมายแล้วแม่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่ทำความเพียรพยายามละกิเลสเป็นแต่เพียงว่ามาซ่อนตัวอยู่ในป่าในเขาเฉยๆแล้วไม่ตั้งใจทำความเพียรจริงๆเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินอย่างนี้นะหน่อยหนึ่งมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นแหละนักบวชก็ดีเพราะว่ากิเลสนั่นสิมันเป็นเหตุต่างคนต่างไม่สำรวมจิตใจตัวเองไม่ภาคเพียรพยายามทำกิเลสให้เบาบางลงมันก็ทะเลาะวิวาทกันได้เหมือนกันแหละอย่าไปว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชก็ทะเลาะกันได้กิเลสนี่มันไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครนะผู้ใดสะสมมันไว้เท่าใดแล้วมันก็ทำพิษออกมาเท่านั้นแหละดังนั้นนะควรพากันพิจารณาให้มันเห็นเหตุนั้นนะจึงว่ากิเลสนั้นมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปแต่ว่ากิเลสบางอย่างกับบันดาลให้ทำบุญได้อยู่เหมือนกันไม่ใช่จะให้ไปทำแต่บาปหรอกความจริงนะเช่นอย่างว่ากิเลสที่ไม่เชื่ออยู่ด้วยบาปมันก็ต้องการอยากมีความสุขอย่างนี้นะมันให้เกิดความคิดนึกขึ้นในใจอยากเป็นคนดีคนดีกับเขาในโลกเห็นคนอื่นเขาดีก็อยากดีเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีเกียรติยศชื่อเสียงตนก็อยากมีกับเขาบ้างเมื่ออยากเป็นคนดีอยากมีความสุขอย่างนั้นนะก็บังเอิญได้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตได้ไปศึกษาไต่ถามท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าถึงจะมีความสุขนักปราชญ์ท่านก็จะแนะนำหนทางให้เกิดซึ่งความสุขขึ้นให้ฟังก็เมื่อต้องการอยากมีความสุขก็ต้องเป็นผู้ละเหตุแห่งความทุกข์เสียแล้วก็มาดำเนินตามทางเหตุแห่งความสุขนั้นเพราะว่าสุขทุกข์มันมีเหตุมันมาจากเหตุไม่ใช่มันเกิดขึ้นอย่างลอยๆและวันนี้ความสุขกับความทุกข์นี่นะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันคือมันเป็นศัตรูกันก็แล้วกันแหละเมื่อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ก็หายไปอย่างนี้นะมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อันนี้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในขณะจิตใดความสุขก็หายจากขณะจิตนั้นแหละไปทันทีทีนี้เมื่อย้อนมองดูต้นเหตุก็เหมือนกันน่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อความโลภความตณีมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะไอ้ความที่จะเป็นผู้ยินดีในการให้
การบริจาคทานอันนั้นก็ไม่มีแล้วหายไปเลยความยินดีในการให้การบริจาคนั้นหายไปทีนี้พอระงับความโลภความโกรธความตณีเหนียวแน่นั้นออกจากจิตใจได้อย่างนี้ใจก็เปิดกว้างออกเลยทีนี้ไม่คับแคบแล้วยินดีในการให้การบริจาคทานเท่าที่จะทำได้อย่างนี้แหละก็ยังว่าธรรมะกับกิเลสนี่นะมันเป็นคู่ปรับกันนะเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกิเลสมันก็หายหน้าไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อบุคคลใดสะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจไอ้ความเมตตาอารีนั่นก็หายไปไม่มีล่ะจะไปเอ็นดูกันนะมองเห็นผู้นั้นเข้าเหมือนกับมองเห็นเสือคิดแต่จะกำจัดให้มันพ้นจากหูจากตาไปเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปเมื่อหาว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมตตากรุณาธรรมนี่อยู่ไม่ได้ในใจนั่นนะอ้าวทีนี้เมื่อบุคคลมาเจริญเมตตากรุณานี้ให้เกิดขึ้นในใจให้มากขึ้นไปแล้ววันนี้ไอ้ความโกรธมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในใจนั่นมันก็ระงับไปเพราะว่าเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นทั้งคนดีและคนชั่วนั้นก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารไปหมดเลยไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจนี่แต่เพราะว่าคนเหล่านั้นเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเราอ่ะแต่ว่าตอนที่เขาทำตนให้เป็นคนดีไม่ได้ก็เพราะว่าเขายังรู้อำนาจแก่กิเลสอยู่เขายังเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้เหตุนั้นเขายังทำดีไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีผู้ชี้แนวทางให้เขารู้จักหนทางความสุขความเจริญได้เขาก็อาจที่จะทำความดีได้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องชั่วอย่างนั้นตลอดไปมันมีเวลาฟื้นตัวให้เป็นคนดีได้อยู่คนเรานะเว้นเสียแต่ว่าผู้ใดทำบาปหนักเช่นทำอนันตริยกรรมนั่นนะเช่นฆ่ามารดาฆ่าบิดาเป็นต้นเหล่านี้แล้วเป็นอันว่าตัดแล้วบาปกรรมอันหนักหนานั้นไปตัดหนทางแห่งความดีของผู้นั้นขาดตอนไปเลยในชาตินั้นนะแม้บุคคลจะทำความดีอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากบาปนั้นหมายความว่างั้นบาปกรรมนั้นย่อมฉุดคล้าเอาไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนู่นต้องไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นจนได้ดังนั้นแหละในพุทธศาสนานี่ท่านจึงห้ามไม่ทำโดยเด็ดขาดเลยอันหมู่นี้นะกิเลสอันเป็นเหตุให้คนเรากระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันสันนิษฐานไว้ให้ดีมันก็ไปจากจิตดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าฝึกจิตดวงนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงได้แล้วเช่นนี้คนเราก็ทำแต่ความดีแหละเรื่อยไปนะความชั่วไม่ทำเพราะใจมันตั้งมั่นได้แล้วนี่มันยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งได้แล้วดังนั้นแหละอย่าไปเกียจคร้านการนั่งสมาธิภาวนาการทำความภาคเพียรเพ่งใจนี้ให้สงบให้เข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นแหละผู้ใดเกียจคร้านแล้วไม่เพ่งจิตตัวเองแล้วก็จิตนี้จะอ่อนแออยู่เรื่อยไปจะไม่มีกำลังเข้มแข็งเลยเพราะฉะนั้นไอ้จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งก็เพราะว่า
เรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปสติยั่งเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกนู่นไปข่มความรู้สึกคือดวงจิตนั้นให้มันตั้งอยู่ภายในทีแรกเนี่ยมันต้องข่มด้วยนะต้องช่วยข่มอ่ะเราจะไม่ออกแรงเลยนะไม่ได้ใจนี่จะรอแหละอยู่งั้นแหละหรือในสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าสะกดจิตอย่างนั้นให้เข้าใจวิธีที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้นะอย่าไปกลัวทุกข์การทำความเพียรอย่างนั้นนะเมื่อเวลาไปสะกดจิตอย่างนั้นกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจมันดิ้นนะมันก็ปั่นจิตเอาเราก็ไม่ถอยเพ่งไม่ถอยเลยมันจะเดือดร้อนรุนวายไงในใจช่างมันเมื่อเราเพ่งไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปขันติความอดทนมันเข้มแข็งเข้าไปมันก็เป็นตปาธรรมเผากิเลสอันมันหมักหมมในใจนั้นให้มันระงับลงนั่นแหละเมื่อกิเลสหยาบๆนั้นมันระงับลงใจมันก็สงบลงได้ดังนี้แล้วให้พึงพากันเข้าใจวิธีปฏิบัติทางด้านจิตใจในไปอ่อนแอไม่ได้เลยต้องทำให้เข้มแข็งอยู่ในใจเสมอ